จงเรียพันนะคะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวัน,นี้ก็คือการพยากรณ์ความต้องการใช้สินค้าหรือบริการค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท n a t u r a l ลิสพาจำกัดนะคะเคยมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทำการจัดซื้อจัดหาแล้วก็สินค้าประเภท สินค้าทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องเย็นนะคะแล้วก็โทรคม,มนาคมแล้วก็มีโอกาสาที่จะเข้าไปดูสินค้าในลักษณะของซื้อมาขายไปหร (retail fashion) สำเร็จการศึกษาสูงสุดที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสาขาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรวิศวกรรมศาสตร์ได้มีโอกาสาอบรมหลักสูตร ขั้นสูงของ i p s c m International Purchase and Supply Chain Management ของ ITC อังกัด WTO ค่ะทีนี้เรามาดูหัวข้อหรือ outline ว่าวันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างความหมายและประโยชน์ของการพยากรณ์ความต้องการ Demand Forecast นะคะขั้นตอนพื้นฐานการพยากรณประเภทและรูปแบบของอุปสงค์และเทคนิคการพยากรณ์ค่ะ การพยากรณ์เป็นการคาดคะเนโดยการใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพื่อที่จะหาอุปสงค์และอุปทานที่ต้องการในอนาคตเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ในการทำนายเหตุการณ์ซึ่งอาจจะนำมาใช้ได้หลายวิธีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสินค้าโดยการนำข้อมูลแนดีแล้วก็อาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ มีการใช้ดุลพินิษ์ผู้พยากรณ์หรือว่าเราอาจจะใช้หลายๆวิธีร่วมกันค่ะประโยชน์ของการพยากรณ์สำคัญมากนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลการวางแผนการผลิตและก็การจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือ supply c h a i ของเราทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถเอาไปใช้ในการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ วางแผนงบประมาณของหน่วยงานไม่เฉพาะการเงินนะคะแล้วก็วางแผนการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าช่วยควบคุมและรักษาส่วนแบ่งตลาดให้มีอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการใช้ในการบริหารจัดการพัสดุสินค้าคงคลังการจัดซื้อจัดหาจะเห็นว่าการจัดซื้อจัดหาที่ดีสามารถซัพพลายให้กับลูกค้าได้ตรงตามกำหนดก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนและก็การพยากรณ์ความต้องการได้อย่างถูกต้องค่ะ ทีนี้เรามาดูกันว่าขั้นตอนพื้นฐานของการพยากรณ์อย่างน้อยลักษณะการพยากรณ์ที่ดีก็คือจะต้องมีความเชิงตรงนะคะเชื่อถือได้แม่นยํามีความหมายสามารถเขียนอธิบายได้แล้วก็ง่ายต่อการใช้งานโดยจะแบ่งเป็นขั้นตอน6ขั้นตอนค่ะอันดับแรกคือก่อนอื่นเราคงต้องกําหนดวัตถุประสงค์ว่าเราจะพยากรณ์อะไรกําหนดช่วงเวลาว่าใช้ระยะเวลานานแค่ไหน5เดือน 1>, 1ปี10ปีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลแล้วก็เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ให้ว่ามีความแม่นยำนะคะนอกจากนี้ก็คือเลือกเทคนิคการพยากรณ์ซึ่งเทคนิคการพยากรณ์ก็จะมีหลากหลายสินค้าในแต่ละตัวก็ไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบเดียวกันอย่างเช่นเราสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมใน1000 SKU อาจจะต้องมีการแบ่งกลุ่มกันก่อนนะคะว่าสินค้าประเภทนี้ ต้องใช้การพยากรณ์แบบไหนหรือ,อไม่สามารถที่จะใช้แบบเดียวก็จะต้องมีการผสมผสานกันนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นสเต็ปการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์ผลนำผลไปใช้นะคะแล้วก็ประเมินผลนั้นว่าใกล้เคียงความเป็นจริงไหมนะคะแล้วก็มีการตรวจติดตามและปรับปรุงนะคะว่า,าการพยากร์นั้น,น,นถูกต้องแม่นยำไหม ทีนี้เรามาดูประเภทและรูปแบบของอประสงค์หรือ Demand Pattern กันนะคะจริงๆแล้วประเภทเนี่ยอาจจะแบ่งได้3ลักษณะก็คือการพยากรระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวก็ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาของการพยากรขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือการประยุกต์เอาไปใช้ในการวางแผนธุรกิจนะคะแล้วก็ลักษณะของการพยากรณ์นี้จะใช้ในแบบใดประเภทในที่นี้จะขอกล่าวเป็น สองประเภทหลักๆก็คืออุปสองค์อิสระและก็อุปสงค์พึ่งพาอุปสองค์อิสระหรือ independent demand ยกตัวอย่างเช่นการพยากรณ์การผลิตสินค้าที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสินค้าตัวอื่นเช่นเราต้องการสั่งซื้อผ้าเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนผ้าก็ไม่จำเป็นจะต้องไปขึ้นอยู่กับสินค้าตัวอื่น ต้องการสั่งซื้อผลไม้เพื่อมาจำหน่ายก็ชัดเจนทีนี้ในส่วนของอุปสงค์พึ่งพาหรือ dependent demand เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสินค้าตัวที่เราต้องการสั่งซื้อหรือวางแผนเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับสินค้าตัวอื่นยังไงยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ที่เป็น p a c k เกจจิเราอยากจะผลิตขวดที่มีฝาในการผลิตขวดก็จำเป็นจะต้องดูปริมาณว่าฝาทั้ทิ การผลิตฝาก็จะต้องดูปริมาณขวดซึ่งกันและกันนะคะหรือยกตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ใช้กันบ่อยๆเช่นรถอ e s s ร r y ในรถยนต์เช่นเราต้องการสั่งซื้อเบอะก,ก็จําเป็นจะต้องดูว่าปริมาณความต้องการใช้รถยนต์หรือผลิตรถยนต์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพื่อเราจะได้สั่งซื้ออ e s s ร r y มาให้ได้อย่างเหมาะสมนะคะส่วนรูปแบปแบ ก็จะแบ่งเป็น4รูปแบบคร่าวๆนะคะรูปแบบที่1คือเรียกว่าแนวโน้มหรือเทรนจากข้อมูลในอดีตที่จะวางแผนในอนาคตก็อาจจะมีแนวโน้มขาขึ้นหรือมีแนวโน้มขาลงหรือมีแนวโน้มแบบสม่ำเสมออีกกัรนึงก็คือแปรผันตามฤดูกาลหรือซีนซิงข้อมูลที่ได้ก็อาจจะมีการเบี่ยงเบนสูง ขึ้นลงขึ้นลงทั้งนี้ทั้งนั้นก็พบว่ามันเป็นไปตามฤดูกาลอย่างที่เรามักจะยกตัวอย่างกันบ่อยๆเช่นเราจะมีความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศในฤดูร้อนเราต้องการสั่งซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มผ้าห่มในฤดูหนาวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการผันแปรตามฤดูกาลอันนึงคือการ,กร,ก,รกระจายอย่างมีแบบแผน randomized fluctuation ข้อมูลที่เก็บได้ก็จะมีการเบี่ยงเบนเยอะแยะมากมายแต่แนวโน้มก็คือสามารถวางแผนได้ว่าจะไปในทิศทางขาขึ้นหรือขาลงส่วนอันสุดท้ายก็คือวัฏจักรหรือ cycle ยกตัวอย่างเช่นเราทราบกันว่าในตลาดหลักทรัพย์มักจะมีการกล่าวกันว่าวัฏจักรของตลาดหุ้นจะต้องมีขาขึ้นและขาลงตามรอบ นะคะทุกกี่ปีก็จะเป็นในรูปแบบที่ซ้าๆกันต่อไปเราจะมาดูเทคนิคค่ะเทคนิคในการพยากรณ์หรือ forecasting method ก็ต้องเรียนว่าหลากหลายนะคะจากหลายๆข้อมูลก็อาจจะมีมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้ในการพยากรณ์อันไหนอันนี้ได้รวบรวมมาได้ระดับหนึ่งนะคะโดยแบ่งเทคนิคในการพยากรณ์ เป็น2กลุ่มหลักๆก็คือเชิงคุณภาพหรือ qualitative แล้วก็เชิงปริมาณ quantitative ในส่วนของเชิงคุณภาพก็ต้องเรียนว่าข้อมูลที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ก็ได้จากการสอบถามได้จากการคาดคะเนได้จากอารมณ์แล้วแต่ฉงนั้นวิธีการจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพก็แบ่งเป็นสประเภท4วิธีคร่าวๆนะคะ เช่นวิธีการสอบถามผู้บริหารระดับสูงแนวคิดนโยบายแบบแผนท่านต้องการให้เป็นในทิศทางใดวิธีการสอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้าหน่วยงานเช่นฝ่ายการตลาดฝ่ายคาย้ามีแผนที่จะต้องทําการตลาดอย่างไรหรือฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่จะออกมาแล้วมีแนวโน้มจะเป็นในลักษณะไหนอีกทางหนึ่งก็คือวิธีการสำรวจตลาด การเก็บข้อมูลหรือสำรวจตลาดของผู้ใช้ก็จะเป็นการสอบถามความเห็นอารมณ์แล้วแต่นะคะก็เพื่อจะมารวบรวมแล้วก็เอามาพยากรณ์ส่วนวิธีเดลฟีก็จะเป็นการสอบถามจากหลากหลายแหล่งข้อมูลแล้วก็เอามาประมวลเพื่อที่จะหาว่าแนวโน้มการพยากรณ์เนี่ยะจะได้คำตอบออกมาเป็นอย่างไรส่วนการ พยากรเชิงปริมาณก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบหลักๆนะคะก็คือรูปแบบอนุกรมเวลา time series model กับรูปแบบวิเคราะห์เชิงเหตุผลปัจจัย a s s o c i a t e model อนุกรมเวลาก็สามารถจะแตกออกไปได้อีกว่าวิธีการหาค่าแบบตรงตัวหรือ naive approach วิธีการหาค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ moving average วิธีการหาปรับเรียบ แบบ exponential หรือ exponential smoothing นะคะวิการวิธีวิเคราะห์แนวโน้มหรือเทรนด์นะคะส่วนรูปแบบการวิเคราะห์เชิงเหตุผลและปัจจัยสาสาเหตุนี้ก็คือ,อจะแบ่งได้อีกว่าเป็นวิเคราะห์สมการถดถอย regression analysis ในส่วนของ moving average ก็สามารถแบ่งลงไปได้อีกว่าการวิธีการหาค่าเฉลีย่ยก็จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยแบบง่ายหรือ simple simple moving average หรือวิธีการหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักเป็นเวกเตอก็ใส่แฟกเตอร์ใส่ปัจจัยในการที่จะถ่วงน้ำหนักให้มีความแม่นยำถูกต้องมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยงานองค์กรคงจะต้องเลือกวิธีการหรือเทคนิคการพยากรณ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเราที่เราก็จะทำในสินค้าที่เราจะซื้อจัดหาก็จะมีหลายลักษณะ ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการพยากรณ์แบบเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นจากประสบการณ์ที่ต้องการจัดหาสินค้าที่จะามาใช้ในการซ่อมบํารุงของโครงข่ายโทรคมสินค้าตัวนั้นปรากฏว่าไม่ใช่ใช้แล้วหมดไปคือขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารด้วยนะคะเราพบว่าสินค้าตัวนี้สามารถนำกลับมาใช้ได้หลังจากรีเฟรชหรือทำการปรับปรุง การวิเคราะห์การใช้เทคนิคในการพยากรณ์แบบเดิมที่หมดไปเนี่ยก็จะต้องมีการตัวแปรที่เปลี่ยนเราเรียกสินค้าลักษณะนั้นว่าเป็น l o t a t a b l e ในองค์กรใหญ่ๆก็จะใช้เครื่องมือในการพยากรณผ่านระบบเรียกว่า MRP ในระบบของ MRP ก็จะมีให้เลือกนะคะว่าสินค้าชนิดนี้เราต้องการที่จะคำนวณ หรือหาเชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบไหนเช่น moving average หรือ exponential และเพิ่มเติมเช่นบวกการวิเคราะห์เชิง seasonal เข้าไปด้วยนะคะอย่างนี้เป็นตน้นก็อาจจะเพิ่มเติมเข้าไปประสมผสานให้เหมาะสมให้ดูออกมาแล้วใกล้เคียงกับความเป็นจริงทั้งนี้ทั้งนั้นเทคนิคก,การพยากรณ์ ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะคะเราเราต้องรู้ว่าเราต้องปรับปรุงตามแผนตามสเต็ปที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าอันไหนเหมาะกับการพยากรณ์สำหรับสินค้าเราในช่วงเวลานี้ในสถานการณ์นี้อันนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลเพื่อวางแผนในการจัดซื้อจัดหาจะเห็นว่าอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่มากระทบนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ความต้องการใช้ปริมาณการใช้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงรวมถึง new normal ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะทำให้ข้อมูลในอดีตอาจจะใช้ในการพรยากรณ์ในอนาคตไม่ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายจัดซื้อจัดหาแล้วก็หน่วยงานที่ใช้ที่วางแผนในการจัดซื้อจัดหาก็จาเป็นจะต้องหาปัจจัยต่างๆเพื่อมาประกอบในการพิจารณา ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้้ใหได้แม่นยำเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายเช่นไม่จำเป็นจะต้องผลิตสินค้าคงคลังมากหรือบางอย่างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนลักษณะของสินค้าไปเป็นในลักษณะรูปแบบอื่นหรือออฟส l e t e ไปเลยการเรียนรู้ครั้งนี้อาจจะสุดได้ว่าทำให้ผู้เรียนก็อาจจะทำให้ทราบความหมาย ประโยชน์ของการพยากร์ความต้องการทราบลักษณะที่ดีของการพยากร์ขั้นตอนพื้นฐานการพยากรณ์รูปแบบและอุปสงค์เบื้องตน้นรวมภาพรวมของวิธีและเทคนิคการพยากรตลอดจนข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ในการวางแผนการจัดซื้อ,อทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดสำหรับการพยากรณ์ที่จะได้เห็นออกมา อย่างชัดเจนนะคะเข้าใจว่าผู้เรียนอาจจะต้องลงในรายละเอียดแล้วก็เข้าไปศึกษาในหัวข้อในส่วนที่สนใจมากขึ้นแล้วก็เป็นใช้เครื่องมือในการคำนวณเพื่อได้เห็นภาพว่าการพยากรณ์ที่เราเลือกนั้นมีขั้นตอนอย่างไรมีวิธีการแบบไหนแตกต่างกันแต่ละตัว แหล่งข้อมูลอ้างอิงก,ก็ขอขอบคุณภาพและข้อมูลที่ได้ข้างต้นดีค่ะ